ล่าสุดอินาราไม่มีเค้กแขกก็ไม่มีเค้กก็ไม่มีเยอะผิดหวังเรารู้สึกว่าเราเสียใจเออสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราจะไปไม่มีอะไรชื่อเลยวันนี้ทุกคนเราจะไปงานวันเกิดนาลาแม่ไปเป็นเกิดนาลาวันนี้แม่วันนี้จะเป็นเกิดนาลานะคะทุกคนธีมก็คือนักร้องลูกทุ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าฟุกใส่ชุดไหนแต่ว่าทุกคนต้องเห็นรูปปกไปแล้วเนาะว่าฟุกใส่ชุดไหนก็คือนั่นแหละเป็นชุดเป็นถือว่าชุดที่เหมือนพี่ฮายอาภพรนะฟุกตั้งใจแต่งเป็นพี่ฮายอาภพรนครสวรรค์วันนี้ก็เลยเป็นฟุกนครสวรรค์นะคะทุกคนแป๊บนึงนะแล้วฟุกจะขึ้นอะไรให้ดูนี่ค่ะนี่คือรูปการวันเกิดนาลาที่ชวนไปงานวันเกิดเอางี้นะนาลาน่าโดนรวบเนาะน่าโดนรวบจริงๆเนี่ยฟุกต้องเท้าความก่อนว่าฟุกกับนาลาเนี่ยรู้จักกันได้ยังไงนะคะคือต้องบอกว่าฟุกก็ติดตามนาลามานี่แหละเขาไลฟ์สดตลกๆแล้วฟุกก็ทักไปต้องบอกก่อนนะว่าฟุกคือคนแรกที่พานาลาเข้ามาถ่ายงานกรุงเทพหลายคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าก็ต้องเข้าใจว่านาลาก็ลืมฟุกไปแล้วแหละไม่นาลาไม่เคยจำอยู่แล้วว่าแบบคนแรกที่พาเข้ามาคือใครอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะให้ดูคลิปที่ถ่ายกับนาลานะคะที่ฟุกพานาลามาถ่ายคลิปที่บ้านฟุกเองก็คือแต่งงานเราเลือกเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ไม่รู้น้องจำเราได้ไหมว่าเราอ่ะพาน้องมาคนแรกนะเพราะว่าเหมือนเห็นว่าน้องออกรายการเงี้ยน้องก็ชอบแบบลืมพูดชื่อเราแบบข้ามชื่อเราไปก่อนอะไรเงี้ยเราเล่นไม่ได้มีอะไรขันทนก็คือนั่นแหละฟุกแบบเป็นคนชวนนารามาเห็นน้องอะตลกอะไรเงี้ยคือชวนนารามาถ่ายคลิปก็ย้ำอยู่นะน้องแบบอยากให้น้องได้รู้ไงว่าแบบเราคือคนแรกนะก็จริงก็คือเห็นนางทำคลิปตลกไลฟ์สดอะไรเงี้ยก็เหมือนก็เลยชวนนางมาแบบถ่ายคลิปก็เพราะนางตลกแล้วก็แบบนิสัยดีตลกแล้วก็แบบไม่เกี่ยงงานเลยแล้วก็ขยันมากๆต้องบอกเป็นเด็กที่มี energy สูงมากแล้วก็ขยันมาทำได้ทุกอย่างให้ทำอะไรก็ทำไม่มีแรงตกอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าขอค่าตัวเยอะเราเล่นไม่ได้ให้ค่าตัวเขาก็มาทำงานนาราวันนี้น้องก็ประสบความสำเร็จไปแบบมากๆแล้วไปไกลจนทุกคนรู้จักหมดแล้วว่านาราตำรวจจับนาราเคปก็เธอนะคะทุกคนนั่นแหละก็ทุกคนก็แบบชื่นชมนางว่านางเก่งนะเพราะนางก็แบบเลี้ยงดูแม่เลี้ยงอะไรแบบเยอะแยะแบบมีคนดูแลเยอะนั่นแหละนางเก่งมาแต่จะเริ่มแต่งหน้ากันเลยอ่ะยังไงล่ะอะไรแม่ยังไม่แต่งตัวหรอนางเริ่มทุ่มหนึ่งเนาะอ๋อแล้วใครพาหนูเข้ามาถ่ายงานคนแรกนะปาร์ตี้นะเราเล่นพี่ฟุกกับเราไงอ๋อแต่ว่าทุกรายการนาราก็พูดชื่อคนอื่นไปก่อนเนาะเราเล่นจริงๆพี่ฟุกกับเราเนี่ยฮะเป็นคนเดิมที่ให้นาราได้มาถ่ายงานครั้งแรกที่เดินตีดแล้วเป็นคนที่ค่าตัวเยอะมากตกใจยอกแล้วแบบว่าเป็นเลยไม่ได้โอกาสที่ทำให้เราได้ก้าวมาจุดนี้ครับโอเคเจอกันที่งานเนาะเดี๋ยวถ้าเยอะกว่านี้มันอาจจะมีหลุดอะไรบ้างเชฟปะเดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าลุคนี้จะออกมาเป็นแบบไหนนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็ใส่ตัวชุดเสร็จแล้วเหลือหลังหรือหัวอีกเชฟปะเอว26 35หน้าผากนอกนูนบอกว่าผ่านคุณคนคงรู้ดีทุกคนแต่ว่าเป็นแบบว่าใส่ฟอบแบบนิดนึงนะฮะนี่ขอพี่แคร์แต่งหน้าอยู่ค่ะดูไม่ออกว่าเป็นใครเชื่อปะเราลืมเติมหนึ่งอย่างอะไรอ่ะไม่ใช่เหรอต้องมีตรงนี้ค่ะไม่ได้มีแล้วเดี๋ยวมันไม่สวยนี่รู้ไหมว่าไฮมาพอเขาลองสกุลนครสวรรค์นะไม่ใช่ไฮมาพอเจนเดอร์ฉันเติมรายละเอียดทุกอย่างแม้แต่ขวัญข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่ยังเติมเลยไม่พี่มิ้งหนูไม่ได้แบบก๊อปปี้แบบนั้นแค่แบบเอาชื่อคล้ายๆเขาให้แต่งเป็นคนนั้นค่ะอ่านตีมหรือเปล่าได้อ่านการหรือเปล่าก็อ๋อไม่เราต้องยอมรับแหละว่าเราติดสวยเคเดนหนูเติมไฟคนเช้าเรายังทำไฟแบบพี่ไอ้พระพรนี่นะเฮ้ยเธอดูก่อนมันประมาณไหนดูมันเลยคิ้วไปนิดเดียวนี่นะเฮ้ยทุกคนคันนี้ใส่คออยู่ตอนนี้สองทุ่มแล้วค่ะทุกคนเจมัยเพิ่งมาดูดิบอกให้อยู่เฉยเฉยอยู่เฉยแล้วเมื่อไหร่จะใส่อ่ะเร็วๆไปเร็วเคไปออกถึงฟุกได้ไหมครับฟุกยังไม่มาสายฟุกอีกแล้วเหรอเราเป็นเจ้านายคนนะเราต้องมาถึงก่อนเนาะ
ม่ใช่คนอื่นเขาไม่ถึงก่อนใช่ไม่ได้คนแบบเนี้ยอยู่กับฟุ๊กไม่ได้นานหรอกโอ้โหแต่เขาดูเหมือนไหมอ่ะทำไมหน้าเมาเด้งอะนะครับมาพูดพร่ำทำเพลงแต่ตอนนี้ไม่รู้จะพูดให้ใครฟังกล้องเยอะกว่าแขกผู้คนนะตอนนี้นะเรางงมากเลยนะทุกคนคะเราก็กำลังจะแต่งตัวกันหน้างานเลยแบบเฉิดๆเพราะว่าตอนนี้ไม่ทันทุกอย่างแล้วพี่รู้ไหมหนูแต่งไปอะไรเห็นไหมล่ะมันไม่ดูไม่ออกอ่ะเซ็นเซอร์อย่างเงี้ยโอเคจบละจบละเจ๊ไม้บอกไปดิอาภพรเอออาภพรนครสวรรค์ไงครั้งนี้แล้วมีคนบอกว่านาราอย่าออกวอล์กมากอย่าออกมาอย่าออกช่องเล็กๆจริงหรออย่าแอบเลยจริงๆคนเราช่องใหญ่แต่ว่าผู้ติดตามร้านเนื้อแต่เตรียมตัวไงไม่แต่ต้องขอบคุณนาราว่าเพราะนาราคือหนึ่งในความสำเร็จเพราะว่าคลิปที่นารามออกคือ 800,000 วิวแต่เรตตี้ 3.5 ไม่เป็นไร 800,000 ก็โอเคไม่แต่อยากจะพูดจริงว่าวันแรกที่เรามาเจอพี่ปกรณ์เนี่ยนางเอาเรามาถ่ายงานตอนแรกเราดีใจมากเพราะตอนนั้นนางดังตอนนี้นางก็ดังแล้วเราได้มาถ่ายงานกับนางแล้วได้ค่าตัวที่แบบเฮ้ยมันเยอะพอสมควรใช่ครับพอสมควรมันก็เราก็ดีใจตอนที่นางมาแล้วเราก็ได้ก้าวมาอีกขั้นหนึ่งในการที่เราได้มาอยู่จุดนี้เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จก็ดีใจมากวันนี้ที่แม่มาขอบคุณแต่คลิปนี้ใครอยากให้เยฟูไปเดอะเฟสคอมเมนต์มาไม่จบมีความสุขมากๆขอให้นาปังๆขอบคุณแม่มากเลยนะเจอกันไม่เจอเจอขอบคุณค่ะงานฟรีก็ได้เนาะงานฟรีได้งานฟรีได้โอเคค่ะทุกคนพี่มิกเป็นคาเมล่าบาวเดนค่ะอันนี้ก็คือเป็นใครดูไม่ออกเลยเป็นแม็กซิมตลาพลลาค่ะลุงพลล่ะลุงพลอยู่นี่มาค่ะอีดอมาบอกจริงลุงพลป้าแตนก็มาด้วยป้าแตนมาด้วยพี่หมวยปังมากหนูเห็นในรูปตอนก่อนหนูมาเยี่ยวไม่ไหวเหมือนมากพี่มิกใช่ทุกคนเขาเหมือนฟุกเหมือนทุกคนเขาเหมือนทุกคนเขาตั้งใจแต่งให้เหมือนแล้วหนูไม่เหมือนเหรอก็เหมือนที่จริงแม่ไฮไฟต้องใหญ่กว่านี้พี่ไฮกินคีนแหละพี่หมวยบันเดยังก็บอกแล้วว่าขอให้ดาราพบเจอแต่สิ่งที่แข็งใหญ่ยาวเจออะไรที่แข็งๆก็คือแข็งแรงใหญ่ก็คือแบบว่าเจริญยิ่งใหญ่นั้นที่การงานยาวก็คือแบบอายุยืนยาวเป็นพันปีหมื่นปีเขาปิดไฟไล่เลยโอเคขอบคุณนะครับพี่มวยปังมากสิ่งที่พี่อยากจะอวยพรนาราเนี่ยพี่ได้อวยไปแล้วหลายรอบแต่สิ่งที่พี่อยากจะบอกฟุกว่าให้มาไวหน่อยเพราะไม่งั้นตัดต่อเขาจะมีแต่ฟุตเดินเนาะฟุตหมุนฟุตไปฟุตมาแล้วก็ไม่ได้มีแบบสวัสดีเขาแบบคุยกับคุณผู้ชมแล้วก็กลับไปล้างหน้าที่บ้านก็จบแล้วนะคะอะไรเงี้ยวันนี้หนูแต่งหน้าบ่ายสามทำกันบ้านแล้วว่าต้องมาเร็วหน่อยเพราะแต่งหน้าบ่ายสามแล้วถึงงานสามทุ่มครึ่งนั่งแปะชุดแหละเลยนะขอบคุณค่ะพี่บิ๊กพี่มิกวันนี้มันเกิดนาราเออมันเกิดนาราขอให้น้องนารานะคะมีความสุขมากๆมีรอยยิ้มแบบนี้ตลอดไปสร้างเสียงของเราสร้างรอยยิ้มพวกเราไปตลอดเลยแต่พี่นาเต็มนะวันนี้จมูกไปไหนแล้ววะหลุดมึงล่าสุดอีนาราไม่มีเค้กเอาดีจริงๆเดี๋ยวเราต้องหาซื้อเค้กให้นาราแขกก็ไม่มีเค้กก็ไม่มีเยอะ
ยังดีแล้วมีคนมาเนี่ยจะกลับแล้วจะกลับยังรอเค้กก่อนก็ได้ทุกคนเบิร์ดเดย์หน่อยพี่ตูนจะจบงานแล้วได้เลยยินดีเลยยังไงก็ขอให้นารามีงานเยอะๆนะคะเป็นน้องที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปเลยพี่ตูนแต่งเป็นอะไรวันนี้เป็นอะไรสามารถไม่กระแดนไม่ทำกันบ้านนี่ทำไมอ่ะไม่รู้ชื่อตัวเองเขาไม่กูไม่รู้กูบอกกูแต่งเป็นใครได้บ้างอีมิกบอกกูผมทองสามารถเลยจบแต่ว่าสวยเหมือนพารีฮิลตันเลิกนะตอนนี้ทาแค่ลิปสีเบอร์4สีเดียวออกมาสักพักค่ะแล้วผิวอ่ะเนียนมากแต่ว่าใช้รองพื้นชีบ่อยจนหน้าเนียนยังอีกเฮียนะไวโพสได้เลยน้องมันต้องมีมุกด้วยไวโพสอ่ะยังไงไปปุ๊บจะพูดไปปุ๊บอะไรเงี้ยไม่เล่นไม่เล่นเบอร์เดย์ไงเบอร์เดย์ขอให้นารานะคะมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็ขอให้งานเข้ามาเยอะๆเลยนะคะแล้วก็นาราเนี่ยต้องแบบรู้จักการประหยัดเงินมากขึ้นนะปีนี้นะคะก็ขอให้เป็นปีแห่งการเก็บเงินเก็บทองละกันนะกิ๊กกากิ๊กกือละกิ๊กกากิ๊กกือนี่ไงเห็นป่ะกากิ๊กกือละกิ๊กกากิ๊กกือนี่ไงค่ะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนอ้าวนิดนึงครูสลาดูออกเลยเหรอดูออกเลยนี่น่ะเป็นแคนเดลนะค่ะแคนเดลเซนเนอร์ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับอวยพรค่ะอันนี้นิดนึงก็ขอให้นารามีความสุขมากนะคะโตแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมีสติมากโอเคขอให้นั่นแหละเนาะอ๋อค่ะนั่นแหละอยากให้นารามาแล้วพี่แคปิดคลิปให้หนูหน่อยได้ไหมได้สินาราทำไมเจ้าของงานน่ามีความสุขเลยพี่แคชีเมาแล้วผิดหวังทำไมคือวันนี้เอาตรงเราเพิ่งมารู้ตอนที่เยมิกบอกว่าผู้ชายคนนี้ที่เราชอบที่ส่งให้แม่ก็อีกยังไม่รู้เรื่องเลยนางให้มาเรารู้สึกว่าเราเสียใจไม่เดี๋ยวก่อนอันนี้คุยเรื่องอะไรกันคุยเรื่องอะไรเสียใจจะปิดคลิปไม่คือไม่มีอะไรคือนางผู้ชายนางไม่มาแค่นั้นไปปิดคลิปจบผู้ชายที่รักแบบเด็กนาราปิดคลิปไม่หน่อยเบิร์ดเดย์นะอ่ะปิดคลิปไม่หน่อยและฉันรักคนนี้มากโอเคปิดคลิปไม่หน่อยขอบคุณมากขอบคุณพี่ๆทุกคนขอบคุณที่มาวันนี้ใครดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไหนนาราเค้กประเทยใครนะคะอยากให้เยฟุกไปเดอะเฟสก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องตือปากแชนแนลไอ้เจ๊อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเอรี่แบ็กบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องไม่เกี่ยวอย่ายุ่งโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายขอให้ทุกคนที่อยู่ตรงนี้รวย Happy Birthday to you มาถ่ายรูปกันต่อมาเป็นยังไงฮะวันนี้นะคะเพื่อความเกิดของน้องนารานะคะที่อยากให้น้องนารานะคะมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองนะคะเป็นที่รักของทุกคนและเป็นรักของพี่ด้วยนะคะพี่แต่งมาเต็มมากวันนี้ขอให้น้องมีความสุขมากนะคะกับวันเกิดนารานะคะก็ขอให้นารามีความสุขหลายๆนะคะกับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมียีขอให้นาราได้แต่แข็งได้แต่ใหญ่ได้แต่ยาวนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วก็อายุยืนยาวนะคะลุงพลมีอย่างสิอวยพรนาราปะคะให้นารามีความสุขหลายๆครับค่ะแค่นี้บอกครับแค่นี้บอกอ่ะป้าแตนมาด้วยค่ะปากก็คือกันจ้ากาให้น้องนารามีความสุขหลายๆนะคะจ้าขอบคุณค่ะกับอวยพรนาราจากทีมงานบ้านกกอกค่ะขอบคุณหลายๆค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นารานะครับผมก็
เอาจริงๆนะตั้งแต่ตอนแรกๆที่ยังไม่รู้จักนาราคิดว่านาราแบบต้องเป็นเด็กที่แบบหุยแรงแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้รู้จักจริงๆอ่ะนาราเป็นคนที่น่ารักมากเป็นคนที่แบบซื่อมากพี่ชมกับมิกตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ยเธอนาราน่ารักมากเลยอ่ะคือเด็กคนนี้ต้องมีไว้ในชีวิตเลยนะครับพี่ก็ขอให้นาราเฮงๆปังๆรวยๆอย่างนี้ขึ้นไปงานเยอะๆแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปครับขอบคุณพี่การมากดีใจมากที่พี่การการ